ข่าวดีกระทรวงการคลังเปิดเงื่อนไขเบื้องต้นโครงการคนละครึ่งเฟส2คนที่ได้สิทธิ์เฟส1ขอใช้สิทธิ์เฟส2ต่อได้สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์เฟส2ต่อได้ค่ะแต่มีเงื่อนไขก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกนะคะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาทภายในวันที่31ธันวาคมนี้ให้ครบก่อนค่ะและส่วนในเฟส2กระทรวงการคลังจะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ถ้าเข้าร่วมก็ได้รับเงินในส่วนของเฟส2ค่ะโดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ในเฟส2จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังก็คือไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทเหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ทั้งเรื่องของวงเงินและจำนวนสิทธิจะขยายเพิ่มโดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอค่ะสำหรับเงินที่ใช้ในโครงการเฟส2นี้เป็นเงินในส่วนพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 400,000 ล้านบาทตอนนี้เหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายประมาณ 200,000 ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนค่ะ